สาวอดีตคนคุยตรงๆกิจสกรแฉเดือดนิสัยแก้ไม่หายลั่นหล่อแค่หน้ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อสมรักคำสิงห์นักมวยชื่อดังคุณพ่อของเบสรักวณีออกมาแฉพฤติกรรมของตรงๆกิจสกรนักแสดงหนุ่มอดีตแฟนลูกสาวโดยระบุว่าลูกสาวทนมานานแล้วทั้งเรื่องจับได้ว่านอกใจทั้งเรื่องความไม่แมนไม่เคยช่วยออกค่าใช้จ่ายและเคยเห็นคาตาเคยง้างมือจะตบเบสแต่ห้ามไว้ได้ทันพอทะเลาะกันก็มาขอให้สมรักช่วยในขณะที่คุณพ่อสมรักได้ให้สัมภาษณ์มีผู้เข้ามาให้กำลังใจสาวเบสและสมรักเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าคนเป็นพ่อเจอแบบนี้ไม่มีใครยอมหรอกคิดว่าตัวเองเป็นใครจะมาตบลูกแค่ง้างมือแม้จะยังไม่ได้ตบจริงก็ถือว่ารับไม่ได้คนรักกันไม่มีใครใช้ความรุนแรงต่อกันซึ่งบางคนก็ออกมาเตือนสมรักว่าสัมภาษณ์แบบนี้ถ้าสองคนนี้ดีกันมาระวังจะหอนเป็นคนแรกนอกเหนือจากนั้นที่น่าสนใจมากๆก็คือมีสาวคนนึงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแล้วสันดานแก้ไม่ได้หรอกทำใจเขาเป็นมาตั้งนานแล้วหล่อแค่หน้าซึ่งทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาถามว่าแล้วเธอกับตรงๆเป็นอะไรกันรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าเธอเป็นแฟนเก่าของตรงๆก่อนที่เธอจะยืนยันว่ารู้จักกับตรงๆจริงแต่ในฐานะคนคุยพร้อมกับบอกด้วยว่าหล่อแต่แบบเรี่ยราดไม่ไหว